สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้ครบ1ปีการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปีที่แล้วนะสรุปเมื่อวานกกต.เนี่ยยื่นใบดำให้กับส.ส.ภูมิใจไทยเพิ่มอีก1รายนะครับเรื่องของการจัดมหรสพเดี๋ยวไปไล่เรียงรายละเอียดกันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวประเด็นการเมืองนะเรื่องของทัวร์นกขมิ้นเมื่อวานก็อยู่เพชรบุรีแต่ว่าแวะไปที่ประจวบคีรีขันธ์ไปดูสนามบินที่หัวหินนะครับใช่ๆก็พูดถึงเรื่องของการขยับขยายสนามบินนู่นนั่นนี่แล้วช่วงเย็นก็ไปดูกีฬาวัวลานพี่พิมพ์เป็นคนที่หัวหินเคยเห็นไหมเป็นคนอำเภอเมืองวัวลานนี่ดังมากนะที่เพชรบุรีสมัยเด็กๆเนี่ยดังมากคุณโก้แล้วใครจะดูวัวลานเนี่ยต้องไปที่เพชรบุรีที่ประจวบก็มีบ้างแต่มันเด็กมากจริงคุณก็เป็นการพนันขันต่อกันพูดกันตามแต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเห็นได้ชมกันบ่อยขึ้นแล้วเพราะนายกไปดูแล้วก็ชื่นชมแล้วเดี๋ยวจะให้มหาดไทยปลดล็อกเรื่องของการจัดวัวลานให้มันเข้ากฎเข้าเกณฑ์จะคล้ายๆกับพวกบ่อนไก่ชนอะไรแบบนั้นน่ะเพราะว่าเอาจริงถ้าไปดูวัวลานเนี่ยไปดูเพื่อความสนุกมีไหมก็อาจจะเป็นพวกเด็กๆแต่ส่วนใหญ่ไปก็คือพนันขันต่อกันครับครับแต่เมื่อวานนายกอยู่ทางฝั่งภาคใต้ฝั่งภาคตะวันตกเนี่ยไม่ได้โดนพายุฝนถล่มเหมือนคนกรุงเทพหรือว่าเหมือนภาคตะวันออกนะครับเมื่อวานนี้หลายท่านเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะมีตั้งแต่เรื่องของฝนกระหน่ำลมแรงหลายที่เนี่ยมีรายงานเรื่องของต้นไม้หักโค่นนะครับทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองถนนวิทยุนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณโก้ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์จำได้เลยเป็นรู้สึกจะขี่มอเตอร์ไซค์นั่นถึงขั้นเสียชีวิตเพราะอะไรที่ถนนวิทยุเนี่ยมันร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะแต่ว่าไม่ได้ไปดูว่าต้นไม้ใหญ่ที่ว่าบางทีข้างในมันผุมันกร่อนเวลาเกิดพายุรากมันเอาไม่อยู่ล้มทับคนเมื่อวานนี้ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มลงมา คือเดชะบุญว่าไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่ารถได้รับความเสียหายแล้วก็รถติดค่อนข้างจะเยอะแต่เมื่อวานที่บุรีรัมย์มีผู้เสียชีวิตนะเรื่องของต้นไม้ถล่มพัดมาใส่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นไงช่วงนี้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของฟ้าฝนนะครับสภาต้องระวังไหมเขามองกันว่าเป็นเหตุไม่ดีอะไรเลยอ่ะคือเป็นออกเป็นลางร้ายคือต้นไม้ใหญ่ฝั่งอาคารสวล้มก็พอกับสวหมดวาระอะไรแบบนั้นพอดีเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันสภาหมื่นล้านของเรายังไม่ได้ส่งมอบงวดสุดท้ายอะไรกันเลยนะมันเลยเวลามาตั้งนานแล้วนะคะโดนปรับไหมคะใช่โดนไหมคะโดนยังไม่ได้รับมอบเนาะตอนแรกจะรับมอบกันอันนี้ต้องให้เครดิตทั้งคุณศิราเจนจากะแล้วก็คุณแจ็ควัชราเพชรทองหมออองด้วยหมออองด้วยหมออองหมออ๋อใช่หมออองอีกคนนึงคุณวัชราเพชรทองเนี่ยเห็นหน้าพี่แจ็คปุ๊บอันดับแรกเฮ้ยพี่แจ็คเขามีเรื่องไอ้นี่อีกหรือเปล่านะเรื่องอะไรนะเรื่องสภาไงเพราะว่าจะส่งเรื่องสภามาตลอดว่ามีน้ำพุที่สภาบ้างละอะไรบ้างละเมื่อวานนี่คือกระจกร้าวเลยหรอตัวประตูกระจกล้มลงมาไม่รู้ว่าลมมันแรงหรืออะไรอย่างใดเธอถ้าเกิดมีคนเดินอยู่อ่ะนั่นแหละสภาของเราจ้ะครับแล้วก็มีแอบใช้การไม่ได้ทั้งระบบด้วยคล้ายๆกับบริษัทเดียวกับที่กรมอะไรนะป้าสรรพากรวะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันวะเจ้าเดียวกันวะส่วนใหญ่ประมูลเนี่ยจะไม่ค่อยจริงๆกันอ่ะหมายถึงว่าจะแบบเจ้าไหนเจ้านั้นน่ะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องจดหมายลาออกของคุณกฤษดาจินวิจารณะจากรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยนะเพิ่งไม่แน่ใจว่าเพิ่งมีการเปิดเผยมาจากทางไหนอะไรอย่างใดเหมือนกันหลุดเขาว่ากันว่าเอกสารหลุดแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยดูเดือดทีเดียวสรุปก็มีเรื่องกับรัฐมนตรีว่าการนั่นแหละตั้งแต่สมัยท่านเป็นปลัดใช่ไหมไม่ได้เท้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแค่บอกว่ารอบนี้ทำงานด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวอ่านให้ฟังใหม่ได้เพราะว่าเก็บหนังสือพิมพ์ที่ถ่ายรูปเอาไว้ครับขณะเดียวกันมีความคืบหน้าคดีอาชญากรรมหลายส่วนนะเมื่อวานนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์หลายประเด็นนะครับเรื่องของคดีเกาหลีมาสังหารฆ่ากันเองหมกถังในบ้านเราเนี่ยได้ข่าวว่าจับผู้ต้องหาได้แล้ว1รายที่เกาหลีนะเดี๋ยวต้องประสานข้อมูลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเนี่ยทางรักษาราชการผบตร.ก็มอบหมายให้รองผบตร.พลตรีธนาชูวงศ์เข้ามาดูแลคดีในส่วนนี้แล้วขณะที่คดีสะเทือนขวัญกรณีเรื่องของนายดาบตำรวจ
พร้อมภรรยาท้อง6เดือนถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับจับผู้ต้องหาได้ทั้งแก๊งแล้วจริงๆตอนแรกจะแถลงเมื่อวานแต่ว่าฟ้าฝนถล่มก็เลยนำตัวเข้ามาแถลงไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้จะแถลงกันอีกรอบนึงคาดว่าจะเป็นการไปประสบเหตุเฉพาะหน้าคือคนร้ายกำลังขายน้ำมันเถื่อนกันอยู่พอจะเข้าไปตรวจสอบก็เลยถูกยิงนะค่ะแล้วเห็นภรรยาที่กำลังจะขับรถหนีก็เลยกระหน่ำยิงโดยไม่ทราบว่าภรรยาท้องคือท้องไม่ท้องก็ยิงใครขนาดนั้นไม่ได้ไงส่วนอีกเรื่องนึงจริงๆเมื่อวานเนี่ยขึ้นพาดหัวหนังสือพิมพ์แล้วกรณีแรงงานสาวไทยที่ไปเป็นแม่บ้านให้กับบ้านหนึ่งที่ไต้หวันว่ากันว่าเจ้านายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นคนไทยนะแล้วก็ปรากฏว่าถูกหลอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บของป่าที่ในป่าปรากฏว่าหลังจากนั้นเสียชีวิตแฟนหนุ่มติดต่อไม่ได้แต่วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะนายจ้างเป็นคนฆาตกรรมหรือไม่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการโทรศัพท์บอกทั้งแม่และบอกทั้งแฟนหนุ่มจนแฟนหนุ่มบอกว่าให้แชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวจะไปรับหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้พบอีกทีนึงคือเป็นศพเรียบร้อยแล้วนะคะครับรวมไปถึงกรณีวอเตอร์ฟรอนต์นะครับเมื่อวานศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาออกมาแล้วคือจำเลยกรณีนี้เนี่ย10คนด้วยกันเอาหลายๆสำนวนมารวมเป็นคดีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระแต่ที่คนจับตามองมากที่สุดคือคุณอิทธิพลคุณปื้มที่หนีไปบอกว่าไปติดโควิดอยู่หนักหนามากกลับมาไม่ได้เลยกลับมาปุ๊บก็คือได้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเป็นไงคะยกฟ้องเพราะปปช.ฟ้องไม่ทันคดีหมดอายุความไอ้วันที่กลับมาวันนั้นน่ะเหรอนำตัวส่งฟ้องไหมวันนั้นน่ะเข้าใจว่าไม่ตอนนั้นก็หมดอายุความไปแล้วนะแต่เขาไปอ้างว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรอย่างใดสามารถส่งได้เพราะถ้าตีความตามกฎหมายแล้วว่ามันหมดอายุความใช่เก่ง บ้านเราเนี่ยคนที่เป็นแบบท้องถิ่นก่อนแล้วขึ้นมาเป็นระดับสูงอย่างเงี้ยมันจะแบบหนีหนึ่งหนีเก่งตำรวจตามไม่ทันสองพอกลับมาปุ๊บคดีหมดอายุความปุ๊บอยากจะมามอบตัวแต่ว่าแบบจำเลยคดีนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนขอใบอนุญาตกับส่วนขอขยายเวลาใบอนุญาตนะส่วนที่โดนชี้มูลถูกพิพากษาให้มีความผิดคือส่วนที่ขอขยายเวลาออกใบอนุญาตคือส่วนใหญ่เป็นข้าราชการโดนไปเรียบร้อยโทษนะแล้วจะรื้อไหมไอ้ตึกที่ตั้งนักกฤษสุดท้ายก็ต้องรื้อนะแต่ใครจะรับผิดชอบค่ารื้อก็ต้องฟ้องคนที่อนุญาตอนุมัติสิแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่านักการเมืองรอดข้าราชการรับผิดชอบค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวพาไปดูอีกคดีนึงผมสนใจคดีนี้มากเลยเมื่อวานนี้เป็นทีมอเวนเจอร์ได้ไหมได้ค่ะรวมทีมกันไปทีมโดยคุณแพรรี่ค่ะชอบมากไปฟ้องจะเรียกว่าอะไรลัทธินะเขาใช้คำว่าลัทธิลัทธิน้องไนท์เชื่อมจิตคือเด็กน่าสงสารเป็นเครื่องมือผู้ใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันมีพี่อี้แทนคุณทนายอนันชัยแล้วก็คุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรแพรรี่เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยรวมตัวกันคือพอเป็นลัทธิปุ๊บแล้วคนเชื่อไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นมีการหากินหรือไม่มันทำให้เกิดความผิดเพี้ยนแพรรี่เมื่อวานได้ฟังหัวกระแสพอดีเจ้าตัวบอกว่าคืออย่างน้อยหนูว่าแทนตัวเองว่าหนูก็น่ารักนะคะมีส่วนหนึ่งคือก็เคยบวชเคยเรียนเคยอะไรมาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่มาว่าเป็นคุณก็เรียกอะไรทีมอเวนเจอร์มาช้าดีกว่าไม่มาครับแล้วก็จี้ถามไปยังสำนักพุทธสำนักพุทธพูดเหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอำนาจทำไมอ่ะเขาอ้างว่าเนื่องจากลักษณะของกลุ่มน้องไนท์เนี่ยกระทำการในนามบุคคลต้องเอาผิดด้วยกฎหมายอาญาแล้วยังไม่พบมูลฐานความผิดยังไม่อวดอุตริยังไม่มีเจ้าทุกข์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ทุกคนที่ออกมาเป็นพิธีกรว่าผู้หญิง2คนแซ่บเดี๋ยวไปไล่เรียงประเด็นข่าวกันนะครับแต่ก่อนอื่นพาไปดูบรรยากาศที่สภาเมื่อวานนี้ถูกฝนถล่มเช่นเดียวกัน 15:00 นะครับมีรายงานว่าต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้บริเวณริมทางเดินในโถงตัวอาคารฝั่งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็บริเวณที่ใกล้กับโรงอาหารฝั่งวุฒิสภาเนี่ยแม้ว่าจะมีสลิงค้ำยันต้นไม้หลายเส้นแต่เอาไม่อยู่นะครับต้นไม้มีการล้มลงมาขวางทางเดินแล้วก็ล้มลงมา2ต้นอีกหลายต้นก็เอ็นลงสอว่าจะล้มนะแล้วก็มีบานประตูกระจกบริเวณทางเข้าอาคารชั้น9แตกเนื่องจากลมแรงจนทำให้ประตูทั้งบานหลุดล้มลงไปกับพื้นนะครับกระจก
แตกร้าวอีกด้วยอันนี้คือต้นไม้ที่เอียงเอียงคือเขาจะปลูกต้นไม้อยู่กลางอาคารให้เป็นช่องลมอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีสลิงขึงไว้ต้นนึงก็หลายเส้นแต่เอาไม่อยู่นะครับล้มทั้งหมดนะขณะที่คุณวัชระเพชรทองเนี่ยอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ก็ติดตามเรื่องของการก่อสร้างสภามาอยู่อย่างต่อเนื่องก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการรัฐสภาว่าระบบแอร์คอนดิชเนอร์ระบบปรับอากาศของฝั่งอาคารสภาผู้แทนราษฎรเสียทั้งระบบนะครับทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยคือร้อนมากนะไม่คุ้มกับงบประมาณก่อสร้างอาคารสภาหมื่นล้านเลยช่วงบ่ายก็เกิดลมพายุพัดมาทำให้ประตูกระจกห้องประชุมชั้น9แตกพังลงมากับพื้นสร้างความตระหนกตกใจให้กับคนทำงานเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคุณผู้ชมดูสิหลุดออกมาทั้งบานนะครับลมจะต้องแรงขนาดไหนพายุก็พัดต้นไม้บริเวณหน้าสำนักการคลังสำนักงานเลขาธิการสภาล้มแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อันนี้ต้นใหญ่สุดฝั่งอาคารรัฐสภา อยู่ใกล้กับทางฝั่งตึกสวนะตรงโรงอาหารก็ล้มลงด้วยพร้อมๆกับอายุของสมาชิกวุฒิสภาชุดคสช.แต่งตั้งก็ครบวาระเช่นเดียวกันนะครับต้นนี้แล้วมันยังไงกันเกิดเหตุอาเพศภัยหรือยังไงก็แล้วแต่จะตีความแต่เขายังรักษาการอยู่นะจ๊ะใช่ใช่ต้องมีคนรับผิดชอบไหมคะจริงๆมีไทม์ไลน์ออกมาแล้วนะ20ถึง24สำหรับการรับสมัครสวชุดใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มจากการเลือกระดับอำเภอก่อนวันที่9มิถุนายนใช่ค่ะก็อย่างที่เน้นย้ำไปว่าพวกเราไม่เกี่ยวเฉพาะคนสมัครเห็นว่าวันแรกไปกัน 9,000 กว่าคนเลยเหรอใบ4 วัน 4 วันใบสมัครเนี่ย4 วัน 9,000 กว่าใบแล้วกกต.ก็เน้นย้ำเรื่องของผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติแล้วไปสมัครเนี่ยมีความผิดแรงเลยนะครับติดคุกนะจ๊ะ10 ปีนะจ๊ะให้ระวังให้ดีที่สำคัญคือรู้แล้วคุณโก้จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆไปมากมา5 ปีถ้าเป็นบิ๊กแจ็คก็ไม่ได้อะดิเกเป็นนายกอบจเหมือนจะลงไม่ได้นะใช่ไหมเพราะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีไม่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เป็นส.ส.ไม่เป็นนั่นเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ย5 ปีสว.ชุดเก่าลงไม่ได้เลยถูกต้องถูกต้องรัฐมนตรีอย่างคุณมนัญญาตอนแรกที่มีข่าวอะค่ะอดีตรัฐมนตรีอย่างเงี้ยไปอยู่กองทุนสตรีอะเฮ้ยมันใช่เหรอสว.มั้งไม่ได้ไม่ได้ต้อง5 ปีค่ะคุณผู้ชมกองทุนสตรีคุณมนัญญางบเป็น1,000 ล้านอยู่นะก็ต้องให้หญิงแกร่งอย่างคุณมนัญญาไปดูเมื่อวานข่าวปนคนเล่นหนักกว่านี้อีกค่ะบ้านนี้จะกลับไปรวมกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าได้อ่านไหมไม่ได้อ่านเมื่อวานนี้ข่าวปนคนพูดเอาไว้ไหนๆคนนิดนึงนะคะว่าล่าไม่ใช่ล่าสุดละดูทรงแล้วว่าคุณธรรมนัสน่าจะพาพวกกลับไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยและรวมถึงรวมไทยสร้างชาติให้ติดตามดูสมัยหน้าว่าจะยังมีชื่อ2 พรรคนี้อยู่หรือไม่ภูมิใจไทยโดนหนักเหมือนกันนะคำว่าโดนหนักเนี่ยมันมี2 อย่างนะคะก็คือคดีคุณศักดิ์สยามอย่าเพิ่งลืมครับเฮ้ยเขายังไม่ฟ้องนี่นะยังไม่ส่งไปอ่ะยังโอเคมีคดีคุณศักดิ์สยามยุบพรรคกับ2ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าท้ายที่สุดยังไงก็ไปรวมกันที่บ้านเก่าตามนิสัยคุณทักษิณเพราะว่าอันนี้ข่าวปนคนเขียนไว้นะคะเราไม่ได้วิเคราะห์เองนะข่าวปนคนเขียนไว้ว่าตามสไตล์ของคุณทักษิณที่จะชอบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคนู้นพรรคนี้อยู่ด้วยกันแล้วอำนาจต่อรองมันสูงคะแนนมันสูงเพราะฉะนั้นวลีที่เคยพูดว่ามันจบแล้วครับนายอันนี้ฉันพูดเองอาจจะเป็นวลีใหม่เรากลับมารักกันใหม่นะครับนายถ้าไม่ไปรวมก็อาจจะถูกบีบให้ฝ่อเพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเรื่องกัญชาก็เป็นการเมืองแล้วคุณดูดิพรรคที่กกต.เขาชี้มูลสุดใหญ่ก็ภูมิใจไทยนะอ่ะไปเรื่องฝนตกลมแรงให้จบนะครับจริงๆมีอีกหลายจุดนะผมพามาให้ดูเฉพาะที่ถนนวิทยุแล้วกันเมื่อวานนี้แยกเพลินจิตนะครับช่วงใกล้ๆ4 โมงเย็นก็มีกรณีกิ่งไม้หักโค่นลงมาใส่รถนะรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยกระโปรงหน้าแล้วก็หลังคายุบนะครับกระจกหน้าแตกแล้วก็มีสำล้อเครื่องที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยรถตุ๊กๆได้รับความเสียหายหลังคายุบเช่นเดียวกันเนี่ยป้ายถนนก็ล้มลงมาเลยนะครับการจราจรติดเป็นทางยาวนะท้ายสะสมถึงหน้าสวนลุมพินีเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์พื้นที่นำเลื่อยไฟฟ้ามาตัดกิ่งไม้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรขณะที่ตำรวจจราจรสน.ลุมพินีก็มาอำนวยความสะดวกโบกรถนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยหนักหนาอยู่ในเมืองแต่ว่าช่วงค่ำๆไปหนักที่สุดคือชานเมืองตรงบางนานะคือเมื่อวานนี้มันมีน้ำท่วมช่วงกิโล7กิโล8แล้วมีรถไปจอดเสียโดยเฉพาะจุดสะพานกลับรถเลยติดกันแบบค่อนคืนนะครับเขาเรียกว่าผู้ประสบภัยบางนากันนะเมื่อคืนนี้แล้วก็ส่งข่าวกันติดกันระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยติดกันครึ่งค่อนชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็รู้สึกสิ้นหวังกันมากเหมือนกันนะครับหลายคนก็ถามว่าแบบนี้จะเรียกร้องความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐใครดีตำรวจจราจรไหมกทม.ไหมช่วยอะไรได้บ้างไหมไม่รู้เหมือนกันครับ
นี่นี่เห็นอ๋อพี่ใจทิพย์ถามมาว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคสวักเลยสมัครสวใช่แต่ว่าไม่ได้มีช่วงเวลากำหนดไม่ได้มีห่วงเวลากำหนดเป็นแค่สมาชิกนะแต่ถ้าคุณเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือดำรงตำแหน่งในพรรคเช่นหัวหน้าเลขาเหรัญญิกนายทะเบียนกรรมการหัวหน้าสาขาตัวแทนพรรคตำแหน่งอื่นๆอันเนี้ยต้องออกมาแล้ว5ปีแล้วก็จะมีพวกคุณสมบัติคล้ายๆกับสสครับเช่นห้ามถือหุ้นสื่อห้ามเป็นสื่อมวลชนก็ที่เราแซวกันว่าพวกเราจะไปเราก็ต้องลาออกจากงาน5ปีมั้ยหรือไม่ต้องไม่ต้องลาออกใช่ๆต้องไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยเพราะมีศิลปินบางคนที่เขาก็จะไปลงสมัครสวเขาประกาศเลยเขาก็ถอนหุ้นจากบริษัทนู้นบริษัทนี้นั่นนี่พี่ปิงปองใช่ไหมใช่ไหมมีแบบแล้วก็ถ้าเป็นสื่อมีคุณนรากรนะคะเอาล่ะว่าเรื่องฟ้าเรื่องฝนไปแล้วค่ะพาไปดูเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่เป็นบุรีสุดท้ายก็คือเพชรบุรีนะคะเจ้าบ้านคือรวมไทยสร้างชาติค่ะแต่ว่าเพชรบุรีเนี่ยชะอำติดกับหัวหินอำเภอสุดท้ายของเพชรบุรีคือชะอำติดกับหัวหินอำเภอแรกของประจวบแล้วก็ชอบมีคนจำสลับกันว่าชะอำคือประจวบแล้วก็หัวหินคือเพชรบุรีไว้นะคุณผู้ชมชะอำคือเพชรบุรีค่ะอำเภอสุดท้ายส่วนหัวหินเป็นอำเภอแรกของประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ติดกันเป็นเมืองติดทะเลเป็นเมืองทางเศรษฐกิจทั้งคู่ทั้งชะอำทั้งหัวหินนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่สนามบินหัวหินคุณทราบใช่ไหมว่ามีสนามบินหัวหินเมื่อก่อนมีเครื่องจากดอนเมืองไปลงนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่คุ้มก็เลยไม่ได้มีเที่ยวบินจากดอนเมืองไปลงหัวหินนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยที่จังหวัดประจวบค่ะในเศรษฐาทวีสินไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับ international flightที่ท่าอากาศยานหัวหินนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็สุรพงษ์ปิยโชตรัฐมนตรีช่วยรวมถึงในเสริมศักดิ์พงพาณิชย์จุลพันธ์อมรวิวัฒชยทันพรมสอนอันนี้เป็นปลัดคมนาคมเนี่ยร่วมคณะแล้วก็มีคุณกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีรวมไทยสร้างชาติรวมถึงคุณมานิตนบอมรบดีคุณมานิตเนี่ยเป็นคุณพ่อของคุณกุลวดีร่วมต้อนรับด้วยนะคะเมื่อไปถึงนายกไปดูจุดจำหน่ายแล้วก็จุดตรวจบัตรโดยสารก่อนจะขึ้นไปชั้น2ค่ะเป็นตม.เข้าเมืองนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมอาคารรับรองผู้โดยสารขาออกซึ่งนายกก็ถามถึงความต้องการของผู้โดยสารที่จะใช้สนามบินดังกล่าวรวมถึงมาตรฐานความพร้อมแล้วก็การดำเนินการแล้วเสร็จด้วยอยากให้เสร็จปลายปีหน้าค่ะจะได้รองรับปีการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่นายกว่าอย่างนั้นนะจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ไทยนานขึ้นก็อยากให้ผู้ว่าททเนี่ยดูเรื่องดีมานด์ดีส่วนการขยายจะต้องคุ้มกับงบประมาณอย่างสนามบินเชียงใหม่ที่มีการขยายแล้วก็มีไฟล์จากมาเลและที่อื่นเนี่ยมาให้บริการขอให้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่อด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยชื่อสนามบินหัวหินใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ติดกันกับเพชรบุรีเอาชื่อรวมกันไปเลยกลายเป็นสนามบินเพชรหัวหินจะได้เข้าใจว่าเอ้ยที่เนี่ยมาเพชรบุรีก็ได้หากไฟล์ลงมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนใช้ชื่อนั้นเพราะว่าจะได้ขยายตัวเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวของเพชรบุรีเติบโตด้วยอย่างไรก็ตามนายกฟังบรรยายสรุปแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินนะคะบอกจุดประสงค์ที่มาวันนี้ก็คือเข้าใจค่ะว่าสนามบินเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเต็มที่ปัจจุบันอยู่ในแผนงานเรียบร้อยว่าจะมีการขยายรันเวย์แล้วก็จะรองรับเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศมีการขยายไหลทางลอดอุโมงค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะทำเสร็จภายใน2ปีแต่ก็ให้ปลัดคมนาคมดูด้วยนะคะว่าจะสามารถร่นระยะเวลาได้ไหมเสร็จภายในสักปีครึ่งก็แล้วกันไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเป็นไฮซีซั่นฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็ที่หัวหินเองเนี่ยโรงแรมเยอะแล้วก็ชะอำก็เช่นเดียวกันก็มีโรงแรมเยอะมีสนามกอล์ฟด้วยสามารถเป็นแหล่งรับนักท่องเที่ยวได้เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะสนามบินนี้มีศักยภาพที่จะขยายออกไปแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสามารถมาประชุมหรือจัดนิทรรศการต่างๆได้นะคะก็อยากให้มีสนามบินที่รองรับได้เป็นไฟล์จากต่างประเทศในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดก็สามารถรองรับไฟล์จากต่างประเทศได้แต่ ICAO เนี่ย ICAO เนี่ยเคยบอกว่ายังไม่ได้มาตรฐานพอจากนั้นยกเลิกแล้วก็เปิดใหม่ก็จะต้องไปขออนุญาตดังนั้นก็ต้องดูเรื่องนี้ให้ดีด้วย
ปัจจุบันเนี่ยมีไฟลท์มาแค่1ไฟลท์ต่อวันในอดีตเนี่ยเคยมาอาทิตย์ละ3วันนะคะตอนนี้เพิ่มทุกวันก็ถามไปยังผู้ว่าททว่าน่าจะมีปริมาณจากหัดใหญ่ด้วยไหมถ้าหัดใหญ่มาจากมาเลก็อยากจะให้ขยายระยะเวลาขึ้นนะคะคือพูดง่ายๆตอนนี้ยังมีความคิดไม่ไฟนอลว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อใช้เพชรหัวหินอย่างที่บอกไปคือถ้าสมมติจากกรุงเทพไปยังไงก็ไม่คุ้มแต่เอาล่ะถ้าจากเชียงใหม่มาเพราะก็จะมีใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่มาหรือจากใต้ขึ้นมาแบบเนี้ยคุ้มเพราะว่าเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าขับแล้วหลับไปไม่ใช่คนขับนะคนนั่งหลับแล้วตื่นตื่นแล้วหลับทำไมฉันก็ยังอยู่เพชรบุรียังอยู่ประจวบเป็นจังหวัดที่ยาวที่สุดไงคะทั้งเพชรบุรีทั้งประจวบคีรีขันธ์ถ้าสมมติมีสนามบินโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลจากใต้ขึ้นมาอันเนี้ยคุ้มร่นระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าคุ้มแต่มันก็ต้องเวทน้ำหนักอ่ะคุณก็ว่ามันมากพอที่จะขยายสนามบินและรองรับได้หรือไม่อ่ะครับแต่แผนเขามาแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอดูปีหน้าแล้วกันว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าหลายคนกังวลเดี๋ยวจะเหมือนเบตงหรือเปล่าใช่คุณก็แต่ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติคุณไปไอ้ช่วงเทศกาลคนไฮซีซั่นนะคะเขาก็จะมีรถว่าอาจจะเนี่ยเป็นหน้าสนามบินเลยค่ะจากหัวหินไปสุวรรณภูมิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไฟล์มันยัง คนมันไม่เยอะพอมันไม่คุ้มพูดกันตามตรงอยากให้นายกไปหาดชะอำจังเลยอ่ะไปดูสภาพกำแพงกั้นคลื่นหน่อยไปที่ประจวบด้วยจ้าหาดบางนางรมที่ประจวบพังไปหลายหาดแล้วก็สร้างกันอยู่นั่นน่ะสร้างยังไงก็พังงบมันเยอะช่วงเย็นครับนายกไปที่บ้านลาดนะครับไปดูเรื่องของวัวลายนะแต่ว่าก่อนหน้านั้น 4:30 ไปที่ที่ว่าการขออภัยวัวลานไปที่ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดนะครับไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดนะก็ทักทายกับพี่น้องประชาชนโดยมีประชาชนก็นำกุหลาบมามอบให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วก็มีป้ายผ้านะชาวอำเภอบ้านลาดขอขอบพระคุณท่านนายกเศรษฐาทวีสินไม่ทิ้งประชาชนบอกชาวอำเภอบ้านลาดยินดีต้อนรับนายกติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมก็ว่าไปแต่ไม่เห็นป้ายทวงถามดิจิตอลวอลเล็ตนะยังไม่เห็นนะเมื่อวานช่วง5:00 PM ครับเดินทางไปที่บ้านท่าศาลาตำบลท่าเสนที่บ้านลาดไปชมการแสดงสาธิตการแข่งขันกีฬาบัวลานบัวเทียมไถก็เป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมนะก็ใส่เสื้อวัวนะถ้าผมดูไม่ผิดใช่เสื้อวัวลานก็จะเป็นสินค้าที่ทำออกมาขายในท้องที่นะครับของทางสมาคมอนุรักษ์บัวลานพื้นบ้านเขาก็จัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้มีการทักทายประชาชนแล้วก็อสม.ที่มารอต้อนรับไปชมการประกวดบัวเทียมไถสวยงามแล้วก็บอกว่าขอให้อนุรักษ์และรักษาประเพณีนี้ไว้อย่าให้ขาดหายแล้วก็ชื่นชมคณะจัดงานว่ายังรักษาประเพณีโบราณนะครับไปชมการสาธิตการนวดข้าวแบบโบราณนายกก็ถามสื่อมวลชนว่าเคยเห็นกันไหมจากนั้นก็เดินทางไปดูลานการแสดงวัวลานชมการแข่งขันกีฬาวัวลานพื้นบ้านบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตนได้มาเห็นนะตื่นเต้นสุดๆจากไฮไลท์4บุรีรอบนี้แหละอันเนี้ยไฮไลท์สำคัญสุดแล้วไม่ทราบว่ามีประเพณีนี้มาก่อนด้วยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันต่อไปอย่างถูกต้องทางกฎตามกฎหมายถามว่าเคยเห็นกันหรือเปล่ากีฬาประเภทนี้นายกก็บอกว่าเนี่ยตนเองก็ไม่เคยเห็นนะแต่ก็มีคุณสมศักดิ์แล้วก็อดีตประหลัดมหาดไทยที่รู้จักอธิบายให้เราฟังว่าเขาเล่นกันยังไงอะไรยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นมาดูประเพณีโบราณสืบสานประเพณีไทยทั้งหมดทั้งมวลก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าวอาชีพชาวนาก็เป็นอาชีพหลักของคนไทยสมควรให้การสนับสนุนนะครับบอกว่าจังหวัดแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมเนี่ยมีบัวลานเป็นประเพณีแข่งขันที่น่าชื่นชมอยากสนับสนุนต่อเนื่องก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการแข่งขันบัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมืองตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงขยายการเล่นจากเวลา18:00 PM ไปแต่เดิมเนี่ยไม่เกิน18:00 PM จะให้เล่นกันจนถึง6:00 AM ของวันรุ่งขึ้นคือข้ามคืนกันไปเลยระหว่างนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในกีฬาลานกีฬาก็ต่างปรบมือเฮลั่นกันเลยนะครับคือวัวลานเนี่ยยังไม่ได้รับการทำให้ถูกกฎหมายเหมือนพวกไก่ชนอะไรแบบนั้นนะบอกว่าตนไม่ได้สั่งการเฉยๆก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยแก้กฎกระทรวงภายใน1 เดือนด้วยนะการละเล่นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นพนันเพราะจะเข้าบัญชีขอไข่ของประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยที่สามารถอนุญาตให้เล่นได้เพื่อให้มีการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นการดูแลบริเวณจัดงานนะครับกำหนด
รั้วรอบขอบชิดนะพื้นที่จัดงานมีจุดตรวจเข้าออกยานพาหนะควบคุมความปลอดภัยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่แข่งขันก่อให้เกิดอันตรายมีฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คุ้นเคยกับลูกบ้านท้องถิ่นก็จะเป็นผู้ช่วยสามารถคัดกรองบุคคลที่ไปร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สนับสนุนกีฬาประเภทนี้ให้มีความนิยมมีการโฆษณาไปต่างประเทศเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมการแข่งขันมาดูกีฬาลักษณะแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งไฮไลท์ถ้าเกิดว่าทำให้มันเป็นกิจลักษณะนะเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากรุงเทพแล้วไปดูมวยอะไรแบบนั้นน่ะถ้าต่อไปไปเพชรบุรีก็ไปดูบัวลานกันได้ครับถ้าสมมติคุณบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วจะมาดูสนามมวยเนี่ยคุณก็สักแมตช์นึงเราควรจะไปดูงานที่เวทีราชดำเนินไม่ใช่ราชดำเนินแบบที่หลายคนเคยเข้าไปแล้วนะคะใช่ใช่คือมันจัดแล้วมันมีความทันสมัยนึกออกไหมเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยบัตรแพงนะจริง บัตรแพงคือมีดีเจมีอะไรแบบนี้คือแสงสีเสียงครบโอ้โหคุณสักครั้งนึงควรจะต้องไปดู ถ้าจะทำโบราณถึงขั้นนั้น คือมันอาจจะยังไปไม่ถึงไงแต่อย่างน้อยคือก็ทำให้มันหมายก่อนที่สำคัญคือจำกัดอายุไหมเรื่องการพนันขันต่อใช่ใช่ใช่อันเนี้ยคุณต้องดูให้ดีด้วยคือถ้าเป็นอย่างบ่อนไก่ชนถูกกฎหมายก็จะห้ามเด็กเยาวชนเข้าเลยครับหรือสนามบงสนามม้าอะไรก็จะห้ามเด็กเข้าแต่นี่คือเป็นกีฬาพื้นบ้านจริงๆอ่ะคุณโก้แล้วก็เวลาจัดทีอย่างเงี้ยแบบก็ไปดูกันหมดอ่ะเพราะว่าบางทีเขาอยากไปดูความสวยงามของวัววัวนี่คือแบบเป็นวัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ตกคึกอ่ะวัวจะคึกมากแล้วมันสนุกเวลาคนเชียร์อย่างเงี้ยจำได้เพราะตอนเด็กอะค่ะเราจะมีเล่นกันในกลุ่มใช่ก็จะมีพี่โตๆอะไรเงี้ยวันนี้มีวัวชนหายหมดเลยเด็กโตเขาก็จะไปพี่สนามวัวไปดูวัวชนกันคุณโก้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็คือดูเรื่องของข้อกฎหมายให้ดีก็แล้วกันน่าส่งเสริมกว่า entertainment complex อีกอะในเมื่อจะทำการพนันครบวงจรขนาดนั้นแล้วมาส่งเสริมอะไรแบบนี้ดีกว่าทำควบคู่กันเลยสิอย่าไปกลัวมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าใครปล่อยเหมือนกันนะคะหลังจากกรณีที่คุณกฤษดาจีนวิจารณะค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังยื่นจดหมายขอลาออกหลังจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังหลังจากนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ค่ะจดหมายที่คาดว่าจะเป็นจดหมายที่คุณกฤษดาเนี่ยเอาไปยื่นสาเหตุการลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนื้อหานี้แสบๆคันๆพอสมควรมีการเปิดเผยจดหมายถึงการลาออกของคุณกฤษดาที่ส่งตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเนื้อหาระบุอย่างนี้ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่22กันยายน67คือจดหมายเนี่ยลงวันที่8พฤษภาคมค่ะกระผมขอเรียนว่ากระผมมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและทุกตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายตั้งแต่8พฤษภาคม67เป็นต้นไปในจดหมายบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยคลังกำกับดูแลภารกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงานต่างๆตามที่นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณขณะนั้นมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนการฟื้นฟูดูแลผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2567มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะอดีตข้าราชการของกระทรวงการคลังได้ดำเนินการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดซึ่งกระผมขอขอบพระคุณนายกที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญร่วมกับนายกและรัฐมนตรีคลังและครม.ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนวคิดการทำงานต่างกันรวมทั้งการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเขายังไม่ทันเริ่มทำงานด้วยกันเลยไม่ใช่หรอในจดหมายกันมันจะบอกว่าแค่ยังไม่ได้ร่วมงานกันก็ไม่ให้เกียรติแล้วจะร่วมงานกันได้ยังไงให้อ่านระหว่างบรรทัดคุณโก้ คุณโก้ตั้งข้อสังเกตยังไม่ทำงานใช่ไหม ในนี้บอกไม่ให้เกียรติกัน
สิ่งที่คุณกฤษดาจะบอกก็คือว่าขนาดยังไม่ได้ทำงานร่วมกันอ่ะยังไม่ให้เกียรติผมที่สำคัญที่สุดที่เห็นชัดที่สุดคืออะไรเรื่องการแบ่งใช่แบ่งกรมให้รับผิดชอบถูกไหมคะนี่คือพอยที่ต้องการจะสื่อไปถึงนายกยังไม่ทันจะทำงานร่วมกันเลยแค่การแบ่งงานก็ไม่ให้เกียรติกันแล้วแนวทางก็ต่างกันดังนั้นกระผมจึงเห็นว่าคือไม่สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแล้วก็มีรายงานว่าคุณกฤษดาเนี่ยแกทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติลงวันที่10พฤษภาคม67ขอลาออกเนี่ยตั้งแต่8พฤษภาคมนะคะประเด็นอย่างที่เล่าให้ฟังไปก็คือว่าตอนคุณกฤษดาเป็นปลัดคลังตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหุ้นบางจากว่าอาจจะสอบพิรุษว่ากันว่าเขาใช้คำว่าลุงเบอร์หนึ่งก็นายกนั่นแหละพลเอกประยุทธ์นั่นแหละคงสั่งให้มีการตรวจสอบเพราะว่าหุ้นบางจากนี่ก็เป็นหุ้นใหญ่หุ้นหนึ่งตอนนั้นประธานบอร์ดคือคุณพิชัยชุนหะวชิระนี่แหละก็ปรากฏว่าคุณกฤษดาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคุณพิชัยเนี่ยสายตรงไปหาบิ๊กตู่ไม่รู้เคลียร์ใจกันอีท่าไหนลงตัวบิ๊กตู่ก็เลยบอกอังก็ไม่ต้องสอบแต่ว่ามันก็เกิดรอยร้าวขึ้นระหว่างคุณพิชัยกับคุณกฤษดาคุณโลกมันกลมเนาะคือแบบกลมแบบโหเป็นเราก็รู้ชะตากรรมแล้วดีแล้วจะได้ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับดิจิตอลวอลเล็ตแล้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆด้วยอ่ะนึกออกมั้ยเอาไปดูกกต.กันบ้างนะครับอย่างที่บอกครบ1ปีเลือกตั้ง66นะสรุปเมื่อวานฟันใบดำของส.ส.ภูมิใจไทยเพิ่มอีก1คนเท่ากับว่ามีแค่ภูมิใจไทยที่โดนไป2คนนะที่เป็นระดับส.ส.จ้ะอ่ะเมื่อวานนี้เว็บไซต์สำนักงานกกต.เผยแพร่คำวินิจฉัยนะครับกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าใบดำแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือว่าใบแดงของนายสุวรรณากุมพิโรส.ส.บึงกาฬเขตเลือกตั้งที่2ครับแล้วสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างแล้วก็ให้นายสุวรรณาเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งซ่อมด้วยข้อเท็จจริงของกกต.ที่ทำการไต่สวนบอกว่า16เมษายนปี66อันนั้นช่วงสงกรานต์นะนายทองคำเนี่ยมีการเป็นอีกคนหนึ่งนะครับนายทองคำมีการจัดรถแห่ก็มียี่ห้อมีเลขทะเบียนอะไรเรียบร้อยรถคันนี้เนี่ยติดสติ๊กเกอร์เสียหม่ำซึ่งในพื้นที่รู้กันว่าหมายถึงนายสุวรรณามีการติดตั้งเครื่องเสียงเครื่องดนตรีแล้วก็เวทีไปช่วยในงานบุญตบประทายหรือว่างานบุญก่อเจดีย์ไซน์วัดจอมมณีธรที่บ้านหนองทุ่มหมู่ที่1แล้วก็หมู่ที่12ตำบลหนองทุ่มอำเภอเสกาที่บึงกาฬมีการเปิดดนตรีสนุกสนานแล้วก็มีสปอตที่เปิดในดนตรีนี่แหละบางเพลงบางท่อนเนี่ยบอกว่านายกหม่ำเบอร์10เบอร์10จากการตรวจสอบบทสนทนาทางไลน์ของประกอบกับคำร้องพบว่านายทองคำมีการส่งข้อความไปในกลุ่มไลน์หมู่บ้านในเขตเลือกตั้งบอกแจ้งประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้ผมประสานพระครูจะอาวาสวัดทำการก่อเจดีย์ไซน์ช่วงบ่ายส่วนช่วง3โมงเช้าประสานรถแห่ของว่าที่สสใช้คำนี้เลยนะว่าที่สสนายกหม่ำเบอร์10ให้มาช่วยแห่ต้นวันสุดท้ายก่อเจดีย์ไซน์ประสานทางผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์หอประจายข่าวให้ชาวบ้านร่วมกันทำเป็นต้นกันร่วมขบวนแห่หลังคาละ1ต้นก็ได้หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาร่วมขบวนแห่ขบวนแห่เริ่ม3โมงเช้ารถแห่ไปตามเส้นทางใน2หมู่บ้านให้รับทราบเส้นทางร่วมกันนะครับกลุ่มไลน์ดังกล่าวก็มีสมาชิกทั้งผู้นำชุมชนและก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบกับคลิปวิดีโอนายทองคำเนี่ยพูดอยู่บนรถแห่บอกโอเคสุดยอดเลยวันนี้ทีมงานของนายยกหม่ำสจทองคำเขต2เป็นผู้ประสานงานให้มาสนุกสนานวันสงกรานต์วันสุดท้ายนะก็ว่ากันไปในการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็มีการเปิดเพลงมีชาวบ้านเข้าร่วม 2-300 คนนะครับแล้วก็มีสปอตโฆษณาหาเสียงนายกหม่ำเบอร์10เบอร์10เนี่ยวนไปเป็นระยะรถแห่คันดังกล่าวเนี่ยกกต.ไปตรวจสอบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทดินทองเรียลเอสเตทมีนางออนอุมาซึ่งเป็นอดีตภรรยาแล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของนางสุวรรณาเป็นกรรมการผู้จัดการรถแห่คันนี้ก็จอดอยู่ที่บ้านพักของนางออนอุมาแล้วก็นายสุวรรณาก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ด้วยอ้าวเป็นอดีตภรรยาเออครับก็ลาออกไม่ใช่ลาออกหย่ากันก่อนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรดังนั้นพฤติกรรมและหลักฐานควรเชื่อได้ว่าวันดังกล่าวเนี่ยนายสุวรรณานายทองคำแล้วก็นางออนอุมาได้ก่อสนับสนุนหรือเห็นเป็นใจให้มีการนำรถแห่ไปร่วมงานบุญเป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนวัดแล้วก็มีการเปิดสปอตโฆษณาหาเสียงมีชาวบ้านมาร่วมเนี่ยเป็นการ
จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงอันนี้ผิดกฎการหาเสียงนะครับก็เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งส.ส.บึงการเขตเลือกตั้งที่2ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายสุวรรณาไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะเพราะฉะนั้นก็มีมติยื่นศาลต่อไปถือว่าเป็นส.ส.รายที่2นะครับที่กกต.มีมติแจกใบดำใบแดงจากกรณีทุจริตการเลือกตั้ง14พฤษภาคมต่อจากนางมุกดาวันเลื่อนเรื่องศรีนินส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8ภูมิใจไทยคือตอนแรกเนี่ยกกต.รับรองผลช้าติดอยู่71เขตสุดท้ายกกต.บอกรับรองไปก่อนเดี๋ยวมีเวลา1ปีสอยทีหลังได้สรุป1ปีผ่านไปสอยภูมิใจไทยไป2คนครับแล้วพรรคอื่นมีอีกไหมมีแต่ผู้สมัครมั้งรู้สึกอ๋อส่วนใหญ่ภูมิใจไทยนี่ก็มีผู้สมัครมั้งที่สนุกมากที่ใต้จำได้ไหมที่เราเพิ่งอ่านข่าวไปอ่ะแต่ถ้าเป็นส.ส.จริงๆนี่แค่2คนเข้าใจว่ามีแค่2คนที่เหลือล่ะคะคุณโชคดีมันก็เหมือนบางคนที่คดีหมดอายุความนึกออกไหมมาดูคนนี้ดีกว่าสนุกมากเลยอ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานพูดอยู่สองเรื่องที่เป็นประเด็นประเด็นหนึ่งคือเรื่องยาบ้าแกบอกว่าตอนนั้นคนก็ค้านเยอะแต่เราเป็นเพราะคุณสมศักดิ์เป็นพรรคร่วมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไม่ได้เป็นพรรคร่วมเป็นพรรคใหญ่เลยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมของพลังประชารัฐถูกต้องตอนนั้นเป็นพรรคใหญ่เลยถูกต้องแต่ก็ปรากฏว่าคนก็ค้านเยอะแต่ทำไงได้ล่ะครม.ว่ามาเราก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่คนก็ค้านเยอะนะแต่นี่มัน4ปีแล้วข้อมูลมันเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอากัญชากลับไปไว้ในบัญชียาเสพติดเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามข้อมูลเธอควรไปดูงานคุณสมศักดิ์ How to เป็นนักการเมืองได้ยาวนาน16สมัยไม่ได้มากันง่ายๆนะจ๊ะทุกคนแต่เรื่องที่วันนี้อยากจะคุยก็คือเรื่องของข้าวคุณผู้ชมคะปัจจุบันหมอสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณก็หัวเราะแบบเหนื่อยใจอ่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนถามว่าข้าวเนี่ยมันกินได้จริงไหมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคือจริงๆถ้าจริงใจเนี่ยวันที่คุณภูมิธรรมเข้าไปเปิดโกดังตรวจสอบต้องเอาข้าวออกมาแล้วส่งให้กระทรวงไปตรวจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือตรวจก่อนที่จะเอาไปกินกันวันนั้นใช่มีอย่างที่ไหนกินก่อนแล้วเขาเอาไปตรวจไม่มีคุณก็ปกติคือเอาข้าวมาปุ๊บเอานี้นะถ่ายเห็นจะเป็นไลฟ์เป็นอะไรก็แต่เอาออกมาจากโกดังนี้จริงๆนะเอาขั้นตอนการส่งถ่ายทอดสดมันไปเลยไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจมาผลออกมาปึ้งเป็นอย่างนี้เอาล่ะยังไม่เชื่อผลใช่ไหมเดี๋ยวกินให้ดูเลยขั้นตอนมันควรจะเป็นแบบนี้อันนั้นไปกินกันก่อนแล้วค่อยส่งมาตรวจแต่คุณผู้ชมคะยังไม่ได้ส่งมาเมื่อวานนี้สมศักดิ์เทพสุทินจ้าอยู่ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกันไปดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะพูดถึงกรณีที่หลายฝ่ายเนี่ยออกมาเรียกร้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขช่วยตรวจสอบคุณภาพข้าว10ปี2โกดังที่เหลือนั้นหน่อยเถอะคุณสมศักดิ์บอกว่ามีความรู้เรื่องข้าวเล็กน้อยแต่หากมีการเก็บข้าวไว้ในระยะเวลานึงผู้ประกอบการก็จะนำข้าวไปปรับปรุงคุณภาพใช้เครื่องที่ชื่อว่า sorting machine คัดเมล็ดข้าวคุณภาพตามออกไปเก็บไว้แต่ข้าวเมล็ดดีก็จะทำให้กลายเป็นข้าวชั้นหนึ่งและดีที่สุดกระทรวงพาณิชย์ควรนำข้าวไปตรวจแลบอยู่ดีนั่นแหละส่วนเรื่องการสีตนก็ไม่มั่นใจเพราะความรู้น้อยแต่การรมยาสมัยเด็กแม่ตนเนี่ยเป็นแม่ค้ารับซื้อพืชไร่ก็รมยากันเป็นปกติมิฉะนั้นแล้วมันจะมีมอดมีแมลงมากัดกินส่วนตัวเห็นว่าสารเคมีดังกล่าวก็ติดอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นเอาข้าวให้คุณสมศักดิ์กินก่อนเลยค่ะ งั้นแปลว่าไม่จำเป็นต้องให้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรวจใช่ไหมคะมันอย่าไปพูดแบบนั้นคุณสมศักดิ์แกว่าอย่างนั้นอันดับแรกนะพาณิชย์ต้องทำหนังสือส่งมาอย่างเป็นทางการก่อนไม่ใช่แอบเก็บตัวอย่างจากที่ต่างๆมาโดยไม่มีหลักฐานเรื่องดังกล่าวต้องทำให้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องใช้ข้าวจากแหล่งที่เดียวกันมาตรวจโดยใช้แลบที่เชื่อถือได้ซึ่งกระบวนการตรวจทางราชการเนี่ยไม่มีใครสามารถโกหกผลแลบได้เพราะว่ามันจะกระทบต่อชื่อเสียงแต่ตนยังไม่ทราบนะว่าตอนนี้เขาส่งข้าวมาให้ตรวจหรือยังเนื่องจากไม่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์แต่หากกระทรวงพาณิชย์ร้องขอมาก็พร้อมจะให้ตรวจก็เห็นคุณภูมิธรรมทำจดหมายเย้งมาว่าหยุดด้อยค่าหยุดจินตนาการให้เอาแล็บผลแล็บที่น่าเชื่อถือออกมาสู้กันเพราะฉะนั้นนะคุณภูมิธรรมคุณเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณส่งข้าวที่คุณบอกว่าไม่เสื่อมคุณภาพไม่นุ่นนั่นนี่สองโกดังที่เหลือจากสุรินทร์เนี่ยเอามาให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจเลยค่ะก็เหมือนดิจิตอลวอลเล็ตอะต
้องไปเอาเงินธกส.ยังไม่ได้ส่งไปกฤษฎีกาเลยก็ใช่ส่งไปยังอ่ะมันจะยังนะพาไปดู Facebook ภูมิธรรมเวชยชัยสักนิดหนึ่งร่ายยาวเลย17ชั่วโมงที่แล้วเรื่องของข้าว10ปีนะครับสรุปให้ฟังแล้วกันบอกว่าขึ้นประโยคแรกเลยใช้ข้อมูลและความรู้วิจารณ์ข้าว10ปีเพื่อประโยชน์ของประเทศดีกว่าใช้จินตนาการนำความจริงเห็นไหมล่ะบอกจากรายงานข่าวที่มีผู้กล่าวอ้างว่าได้ทำการตรวจสอบข้าวสารในโกดังซึ่งนำออกมาประมวลและอ้างว่าตรวจพบสารก่อมะเร็งอันนี้น่าจะหมายถึงอาจารย์ออสนะครับที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าใช้ชุดตรวจของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแบบด่วนๆนะนะแล้วไปเจอสารก่อมะเร็งนะครับคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้จากอดีตถึงปัจจุบันไม่เคยตรวจสอบพบว่าข้าวของรัฐที่นำออกมาประมูลขายมีสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่เคยมีรายงานการวิเคราะห์วิจัยจากการเก็บข้าวและจำนวนปีการเก็บข้าวจะทำให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานยิ่งในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีความทันสมัยมากขึ้นจึงทำให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนนำออกจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศแต่ละครั้งจะมีการเอาข้าวไปขัดสีปรับปรุงเมล็ดจนเข้าเกณฑ์ฟู้ดเซฟตี้ตามมาตรฐานสากลจึงสามารถทำการส่งออกหรือกระจายสู่ผู้บริโภคได้ทั้งนี้ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจค้าข้าวและสมาคมข้าวก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อโดยมีระบบในการตรวจสอบสินค้านำเข้าของเขาซึ่งเป็นบริษัทเซอร์เวเยอร์ระดับมาตรฐานโลกเข้าทำการตรวจสอบสินค้าอยู่แล้วเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติกรณีสารก่อมะเร็งที่มีการอั้นถึงส่วนใหญ่จะพบในรำข้าวที่เกาะอยู่ในเมล็ดข้าวโดยยังไม่มีการปรับปรุงหากมีการปรับปรุงและขัดสีแล้วสารตัวนี้จะมีปริมาณลดลงกว่านี้มากจนอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคแต่วันนั้นที่คุณเอามากินเนี่ยคือยังไม่ได้ปรับปรุงไงในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เจตนาผมเพียงต้องการเอาข้าวที่ตกค้างอยู่ในสต็อก2โกดังสุดท้ายออกมาประมูลเพื่อนำรายได้กลับคืนคลังดีกว่าปล่อยให้ค้างเน่าเสียจริงๆจนไม่มีราคาการประมูลข้าวครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่มีอำนาจในการกำหนดเอกชนชนะการประมูลจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรเท่าที่ทราบนอกจากธุรกิจส่งออกข้าวเก่าซึ่งมีตลาดแอฟริกาใต้แล้วโรงงานกลั่นสุราก็ให้ความสนใจการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้าวเจตนาเพียงต้องการสะสางปัญหาที่ค้างอยู่อย่างโปร่งใสจึงเชิญทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ตรวจสอบข้าวตามมาตรฐานสากลเจ้าของโรงสีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการตรวจสื่อมวลชนไม่จำกัดสำนักกว่า30รายทำหน้าที่พิสูจน์ความจริงรวมไปถึงผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการแต่เนื่องจากข้าว2โกดังนี้เก็บมานาน10ปีผมได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของโกดังว่าข้าว2กองนี้เป็นข้าวรัฐปล่อยให้เขาเก็บรักษานานนับ10ปีไม่ทำอะไรให้มีความคืบหน้าประเทศชาติจะเสียประโยชน์เจ้าของโกดังที่เป็นผู้เก็บรักษาก็เสียโอกาสในการนำโกดังข้าวไปทำมาค้าขายกระแสข่าวที่ออกมาให้ร้ายยังขาดความเข้าใจในกระบวนการการประมูลการตรวจสอบคุณภาพการส่งออกเป็นกลไกที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำงานร่วมกันภายใต้มาตรฐานไม่ใช่การตัดสินใจกระทำการโดยลำพังเพื่อผลประโยชน์ของใครผมมีความเสียใจอย่างยิ่งที่การตั้งใจสะสางงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในส่วนรวมถูกแปรเจตนาเป็นอย่างอื่นใช้อคติหรือการแบ่งฝักฝ่ายมาด้อยค่าคุณภาพข้าวไทยจนก่อให้เกิดกระแสความไม่ไว้วางใจในคุณภาพสินค้าข้าวไทยขอเสนอให้ใช้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมว่ากระบวนการซื้อขายข้าวที่จะนำมาประมูลเป็นไปตามระบบและกระบวนการที่ควรจะเป็นก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติมากกว่าหรือไม่เพราะกระบวนการตรวจสอบตามระบบมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามหลักสากลเรื่องข้าว10ปีหักวิพากษ์วิจารณ์โดยมีอคติทางการเมืองและจินตนาการมาชี้นำความจริงจะกลายเป็นการด้อยค่าข้าวไทยจนทำให้ประเทศเสียประโยชน์ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนในสังคมไทยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นและยังอยากเชื่อโดยสุจริตว่าทุกท่านคงไม่อยากเห็นการสร้างวัฒกรรมเปลี่ยนข้าวดีเป็นข้าวเน่าให้รัฐเสียประโยชน์มหาศาลอย่างที่แล้วมาครับฮัลโหลคุณภูมิธรรมข้าว2โกดังนี้เนี่ยเขาจะเปิดซองคุณสมบัติกัน31มกราคมเปิดซองราคากัน8กุมภาพันธ์แต่30มกราเนี่ยอยู่ๆมีคำสั่งยกเลิกการประมูลไปก่อนหลังจากนั้นกลางมีนาคุณภูมิธรรมไปกินข้าวมาแล้วรอบหนึ่งแต่ข่าวไม่ดังต้นพฤษภาก็เลยไปกินอีกรอบคำถามก็คือถ้าข้าวมันมีคุณภาพคุณก็ปล่อยให้มันประมูลตามขั้นตอนไปตามปกติสิจะมาสร้างอีเวนต์ให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในช่วง2สัปดาห์นี้ทำไมคุณก็มีนัยยะอะไรอยู่ไม่ใช่หรือส่งไปตรวจไปดีกว่ามาพูดเลยแบบนี้คุณเป็นเจ้าภาพดูทรงนี้นะไม่ส่งด้วยเพราะว่าเขาจะอ้างว่าเดี๋ยวเขาส่งไปปรับปรุงคุณภาพก็กินได้แล้วแล้วก็ให้เซอร์เวเยอร์ผู้ส่งออกแล้วก็ฝั่งประเทศนำเข้าเขามีขั้นตอนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วทำไมเราไม่ตรวจก่อนเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าจะปิดการประมูลให้เสร็จภายในเดือนหน้าเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยก็ทำอะไรแบบนี้แล้วพอคนมาว่าก็ว่าคนจินตนาการตัวเองยังไม่กล้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอันนี้พูดกันตามตรงไม่ต้องพิสูจน์เพราะข้ามันกินโชว์ได้แล้ว
กินกับโชยเอาคลิปมาเปิดเรื่อยๆเลยส่วนคุณสมชายแสวงการนะคะโพสต์ใน Facebook ค่ะแล้วก็เป็นภาพข่าวข้าว10ปีในโครงการรับจำนำข้าวโพสต์ลง Facebook แล้วบอกว่ายิ่งตรวจสอบยิ่งพบเงื่อนไขแฮชแท็กเงื่อนงำครับขออภัยเงื่อนงำแฮชแท็กจำนำข้าว10ปีไม่เน่าจริงๆหรือเพราะว่ารายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ไปตรวจสอบการเก็บรักษาข้าวขององค์การคลังสินค้าหรืออคสย่อมตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือที่สุดเพราะว่าต้องไปออกตรวจสอบพื้นที่ทุกโกดังคลังเก็บข้าวจริงอ่านรายงานนี้แล้วจะเห็นพิรุธข้าว2โกดังที่เรียงตั้งไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยผิดปกติทั้งที่กองเก็บเอาไว้นานถึง10ปีซึ่งรายงานสตง.ชัดเจนครับว่าการตรวจนับข้าวไม่ได้ในปี65และ66เนื่องจากว่าข้าวมันเปียกเน่าและล้มกองคำถามข้าวกองนี้มาได้อย่างไรคือกองที่คุณภูมิทำแกไปกินโชว์นะเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ได้ถึง DNA ใครโกหกใครปาหี่การเมืองความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็ติดแฮชแท็กข้าว10ปีกินได้ไม่เน่าแฮชแท็กสื่อมวลชนต้องทำข่าวสาวลึกๆแฮชแท็กอย่าแค่ชิมข้าวโชว์เข้าใจไหมพี่แย้ไม่ใช่อันนี้คุณเอเขียนว่า อย่าแค่ชิมข้าวโชว์เฉยๆครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเมื่อวานนี้ทางตำรวจเนี่ยให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเรื่องอะไรแล้วก็ความคืบหน้าคดีอาชญากรรมหลายคดีครับสักครู่เดี๋ยวครับ